เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับวันนี้เรากลับมากับเกมด็อกเตอร์ซัมนะครับผมเป็นเกมสำหรับใครที่อยากจะทดสอบสมองว่าเราเนี่ยสามารถคิดคณิตหรือว่าเก่งเลขขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าเล่นเพลินด้วยแล้วก็ได้ฝึกสมองไปด้วยโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับหลักๆก็คือมีอย่างนี้นะครับตัวเลขเขาก็จะนี่นะครับพยายามเลื่อนให้ตัวเลขเนี่ยมันบวกลบบวกยังไงก็ได้ให้มันตรงกับตัวเลขที่อยู่ด้านข้างนะครับอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับก็จะได้3ข้างล่างก็เป็น5อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็สลับ2มาอย่างนี้โอเคก็ได้ครบทุกด้านนะครับให้มันขึ้นเอเหมือนเครื่องหมายตกใจอ่ะไอ้ขีดๆๆนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเราจะลองเล่นกันดูนะครับจริงๆนี่ผมลองเริ่มเล่นใหม่นะฮะจริงเล่นไปถึงประมาณด่าน4แล้วนะฮะจะมีตัวเลขติดลบด้วยนะครับบอกเลยว่าเริ่มปวดหัวกันเลยทีเดียวโอเคเราไปดูนะครับเลเวล1ก็จะมีด่านย่อยทั้งหมด4ด่านนะครับนี่นะฮะก็โอเคไหนดูเซข้างล่างมีเลข4นะครับเราเลข3ลงมาโอเคนี่ไงถ้าอย่างงี้เราได้แล้วแต่ว่าเราต้องขยับเราขยับได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับเพื่อที่เราจะได้เลข3นะครับแล้วก็มาอย่างงี้อ้าวไม่ได้นะฮะโอ้เอาใหม่ครับเอาใหม่ข้าจะพูดนะครับไม่ได้ตั้งใจเล่นเลยโอเคนะครับมี4แล้วก็มาอย่างงี้โอเคได้2แล้วไม่ได้นะครับเขาอยากได้2ครั้งโอ้โหด่านแรกก็ตายแล้วนะครับไม่โง่อย่างงี้โอเคมา3 2โอเค2นี่โอเคครับผ่านแล้วนะครับโอ้โหโง่ตั้งนานโอเค6ก็นี่ไงนี่โอเคนะครับไปยาวไปยาวไป5บวกปุ๊บ2โอเคเอ้าโอเคเกือบไม่ผ่านนะครับโหนี่เลือกได้ครั้งเดียวนะฮะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอเคผ่านไปแล้วนะครับเนี่ยด่านโฆษณาขึ้นมาขัดนะครับโอเคด่านเนี่ยมีเยอะมากนี่นะฮะโอ้โหดิออกนอกอวกาศไปแล้วนะครับเยอะมากบอกเลยว่าเล่นเพลินแล้วก็สนุกนะครับแบบใครที่ชอบคิดว่าตัวเองเก่งเลขอะไรเงี้ยต้องลองเล่นดูหรือว่าเพื่อมีเพื่อนคนไหนเก่งเลขนะฮะลองเล่นดูนี่นะครับถ้ามีกรอบนี้ก็ขยับไม่ได้นะครับ5นะครับก็บวก2เป็น5 7นี่ครับเรียบร้อยนะฮะก็ดูด้านบนนะครับเราสามารถมูฟได้กี่ครั้งนะครับโอเคส่วนตัวนะผมว่าเกมนี้มันสนุกแล้วก็ไอเดียดีแล้วก็ดูแบบเข้าใจง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากยกเว้นเรื่องของการคำนวณตัวเลขที่รู้สึกว่าโอ้ยปวดหัวจังเลยอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็สำหรับเกมนี้ส่วนตัวผมให้ที่9เลยนะเพราะผมว่ามันครีเอทดีสร้างสรรค์นะครับมองว่ามันสนุกแล้วก็ชอบด้วยขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็รับชมนะฮะหวังว่ายังไงก็ถ้ามีเพื่อนก็แนะนำเพื่อนหรือว่ามีอะไรพูดคุยหรือว่าจะให้ผมลองเล่นเกมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่ด้านล่างเลยนะฮะส่วนลิงก์เนี่ยผมก็จะทิ้งไว้ตรง description ใส่ไว้ตรงนั้นนะฮะสามารถไปดาวน์โหลดมาลองเล่นกันได้ก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเนี่ยพูดมาหลายรอบแล้วยังไงก็ช่วยๆกดกันหน่อยนะครับแต่ถ้าใครกดแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะนั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ